TOEIC คืออะไรคะแนนเต็ม990คะแนนฟังพูดอ่านเขียนแกรมมาเน้นในเรื่องการอ่านและก็การฟังเอาไว้สำหรับยื่นสมัครงานสื่อสารได้แค่พอเอาตัวรอดในยามจำเป็นด้วยก็คือการสื่อสารเป็นหลักสอบวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกแล้วก็ยังไม่ยากมากถ้าคุณสอบ TOEIC ได้ดีเพิ่มเงินเดือนให้คุณด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันEP ที่แล้วเรามีพูดถึงการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวหลักๆที่เราพูดไปก็คือ GD, IGCSE อังกฤษตัวอื่นที่ต้องสอบที่เคยได้ยินกันประจำก็คือ TOEIC, IELTS, TOEFL วันนี้เราจะมาพูดถึง TOEIC ก่อนว่า TOEIC คืออะไรTOEIC ก็คือ Test of English for International Communication ครับเขาเน้นในเรื่องของการอ่านและก็การฟังก็คือการสื่อสารเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันก็มีพาร์ทเพิ่มเติมมาคือ Speaking กับ Writing ด้วยแต่ก็ยังเน้นในเรื่องของการอ่านการฟังอยู่ TOEIC ก็เลยเป็นคะแนนสอบที่เอาไว้สำหรับยื่นสมัครงานกับบริษัทระดับแนวหน้าครับหรือว่าบริษัทข้ามชาติบริษัทที่ require การใช้ภาษาอังกฤษต้องติดต่อกับชาวต่างชาติเยอะอย่างธุรกิจโรงแรมสายการบินท่องเที่ยวคะแนนเต็มของ TOEIC อยู่ที่990นะครับบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจข้าราชการส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่550ถึง650ส่วนสายการบินเนี่ยเขาน่าจะต้องมีคะแนน800ขึ้นอย่างที่บอกเนี่ย TOEIC ก็เน้นในเรื่องการอ่านและก็การฟังข้อสอบของเขาก็คือเป็น Listening Comprehension 100ข้อแล้วก็ Reading Comprehension อีก100ข้อรวมเป็น200ข้อมีเวลาทำข้อสอบ2ชั่วโมงคะแนนเต็ม990คะแนนข้อสอบเป็นแบบปรนัยนะครับรู้จักไหมปรนัยยังรู้จักกันอยู่ไหมก็คือ multiple choice มีให้เลือกคำตอบนั่นเองก็ยังไม่ยากมากนะทีนี้คะแนนที่คุณได้เนี่ยพอคุณยื่นไปพวกหน่วยงานเหล่านั้นเขาก็จะตีความคุณว่าถ้าคุณได้ไม่ถึง 25% หมายความว่าคุณสามารถสื่อสารได้แค่พอเอาตัวรอดในยามจำเป็นด้วยถ้าคุณได้ไม่เกิน 40% คุณก็อาจจะสื่อสารได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็สามารถสนทนาได้ต่อหน้าโดยที่มีหัวข้อที่คุ้นเคยส่วนไม่เกิน 60% เนี่ยก็คือสนทนาต่อหน้าได้ในบริบททั่วไปที่มีข้อจำกัดก็คือไม่ได้ทุกเรื่องเกินจากนั้นถ้าไม่เกิน 78% อันเนี้ยคุณเริ่มมีสกิลของการพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงของการทำงานค่อนข้างมาแล้วมากกว่านั้นแต่ไม่เกิน 90% อันนี้มีประสิทธิภาพแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์เกินกว่านั้นครับตั้งแต่91จนถึง100แปลว่าคุณมีประสิทธิภาพที่ดีมากสามารถสื่อสารและก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกสถานการณ์เลยอันนี้ไม่ได้มีกำหนดไว้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าบางบริษัทเนี่ยเขาจะมีค่าภาษาอังกฤษก็คือเพิ่มเงินเดือนให้คุณด้วยถ้าคุณสอบ TOEIC ได้ดีสนามสอบ TOEIC ในประเทศไทยมี2จังหวัดครับมีกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่กรุงเทพก็อยู่ที่ BB Building ชั้น19ตรงอโศกส่วนเชียงใหม่เนี่ยอยู่อาคารนวรัตน์ชั้น3ถนนแก้วนวรัตน์ซอย3สอบได้เกือบทุกวันนะครับนอกจากวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์สมัครสอบล่วงหน้า1วันถ้าจะแคนเซิลเค้าก็แคนเซิลเค้าล่วงหน้า1วันไม่งั้นครั้งหน้าคุณจะโดนค่าปรับค่าสอบอยู่ที่ 1,800 บาทถ้าจะให้ส่งคะแนนไปทางไปรษณีย์ก็จ่ายค่าไปรษณีย์เขาด้วยอีก50บาทตอนสมัครจะ walk in หรือจะโทรไปก็ได้วันสอบไปจ่ายค่าสมัครวันสอบเลยอย่าลืมเอาบัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือใบขับขี่ไปด้วยอ๋อคะแนนสอบของกรุงเทพเนี่ยสอบวันนี้พรุ่งนี้ก็ออกละของเชียงใหม่ต้องรอ3วัน TOEIC TOEFL IELTS มีความต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยไปดู IELTS กับ TOEFL EP หน้าครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของการวัดระดับทางเชิงวิชาการฟังพูดอ่านเขียนแกรมมาเอาไว้ใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ EP หน้าเจอกัน EP นี้กด Subscribe ถ้ากดแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยถ้ากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามแล้วกดแชร์ด้วยถ้ากด3อย่างแล้วกดไลค์ด้วยถ้ากดทุกอย่างแล้วบอกเพื่อนให้กดบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันโรงแรมสายการบินท่องเที่ยวยังเหลืออีกเหรอ